ัวนี้ภูมิใจนำเสนอมากกล้องดีมากที่ไปถ่ายมาต่างค่อนข้างชอบเลยก็ตัววิดีโอของตัวโปรพัทนะทุกคนเขาจะถ่ายได้สูงสุดอยู่ที่ 4K 30 เฟรมเรทเลยมันจะเริ่มอยู่ที่ประมาณ 6,000 บาทเองเนี่ยที่เขาขายไปที่จีนนะแล้วก็ตัวท็อปสุดเนี่ยอยู่ที่หมื่นต้นๆเองแต่เท่าที่ต่างไปแอบเปิดทดสอบมาเนี่ยบอกเลยว่าเกินราคาแน่นอนคุ้มค่าแน่นอน สวัสดีครับทุกคนใน วันนี้เรามีของฝากมาให้ทุกคนด้วยไม่ใช่นะครับนี่คือมือถือจากค่ายนึงให้ถ่ายว่ารุ่นอะไรที่จะเปิดตัวมาถึง3รุ่นย่อยด้วยกันมาขอดูหน่อยแล้วกันนะวันนี้เราก็จะมาแกะกล่องไปพร้อมๆกันเลยนี่ Redmi นะทุกคน Redmi Note 13 Series นั่นเองบอกเลยว่าเขาส่งมาให้เรารีวิวถึง3รุ่นย่อยเลยนะที่เขาจะเปิดตัวนั่นเองวันที่15นี้นะนี่ครับทุกคน Redmi Note 13 Series ทั้ง3เครื่องต้องบอกว่าถ้าใครดูคลิปนี้นะบอกเลยว่าคุ้มแน่นอนไปตามเพื่อนมาไปตามป้าหน้าซอยหรือตามน้องหมาที่น่ารักของเรามาดูด้วยกันก็ได้ก็วันนี้เราจะรีวิวจุกๆไปเลยนะทั้ง3เครื่องเลยก็จะมีทั้ง Redmi Note 13 Redmi Note 13 5G แล้วก็ตัว Redmi Note 13 Pro Plus 5G นั่นเองก็ต้องบอกว่าทั้ง3รุ่นนี้เนี่ยเท่าที่ตังไปสืบราคามานะทุกคนมันจะเริ่มอยู่ที่ประมาณ 6,000 บาทเองเนี่ยที่เขาขายไปที่จีนนะแล้วก็ตัวท็อปสุดเนี่ยอยู่ที่หมื่นต้นๆเองแต่เท่าที่ตังไปแอบเปิดทดสอบมาเนี่ยบอกเลยว่าเกินราคาแน่นอนคุ้มค่าแน่นอนสำหรับใครที่รออยู่หรือกำลังเล็งหามือถืองบประมาณไม่เกินหมื่นต้นเนี่ยได้สเปคดีๆเนี่ยหรือมีงบน้อยลงมาหน่อยประมาณ 5-6,000 เนี่ยตัวนี้ก็น่าจะหาซื้อได้นะก็เดี๋ยวรอดูราคาจริงใต้คอมเมนต์เลยละกันตังก็จะลงราคาไว้ในวันที่เขาเปิดตัวเลยมางั้นเรามาเปิดกล่องเลยดีกว่าจากหน้ากล่องเนี่ยเพื่อนๆก็จะเห็นเลยนะว่ามีอยู่3เครื่อง3สีด้วยกันก็จะแยกให้เห็นชัดเจนเลยก็เดี๋ยวเรามาพูดตอนหลังนะว่ามันมีสีอะไรบ้างเฮ้ยทุกคนสังเกตป่ะว่าตัวกล่องของตัว Redmi Note 13 Pro Plus เนี่ยจะสูงกว่าเพื่อนนะดูดิตรงนี้ก็จะต่ำกว่านะมาเรามาดูดีเทลตัวกล่องหน่อยดีกว่าด้านหน้าเนี่ยเขาก็จะเขียนชื่อรุ่นมาเลยนะด้านข้างก็เป็นชื่อรุ่นเหมือนกันส่วนด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นพวกสเปคสีเครื่องต่างๆเลยข้างหลังก็จะระบุพวกรหัสโมเดลมานะทุกคนว่ามาจากไหนอะไรยังไงนี่ดูตรงนี้ได้เลยมาเดี๋ยวเรามาดูในตัวกล่องกันว่าเขาจะให้มาเหมือนกันหรือเปล่าทั้ง3รุ่นนี้โอเคมาเรามาดูในตัวกล่องกันดีกว่าฮึบชึบโอ้โหแอบออกยากนิดนึงนะเปิดมาก็เจอนี่เลยครับเหมือนเดิมทั้งว่าน่าจะเป็นเคสกับคู่มือแล้วก็ประกันนะมีเข็มจิ้มซิมก่อนแล้วหนึ่งมีเคสมาให้ก็จะเป็นเคสซิลิโคนสีดำแบบนี้เลยแล้วก็มีคู่มือแล้วก็ตัวประกันมาให้นะในกล่องตัวนี้ต่อมาก็จะเจอตัวเครื่องเลยทุกคนนี่แกะออกมาเฟิบเฮ้ยไงดูดิสวยปะมีแบ่งเลเยอร์ออกแนวพาสเทลหน่อยเห็นไหมอันนี้คือตัวโปรนะ Redmi Note 13 Pro Plus นั่นเองมาเดี๋ยวเรามาดูต่อว่าข้างในเขาใส่อะไรให้มาอีกเบสิกโอ้โหทุกคนอะแดปเตอร์ชาร์จโคตรใหญ่นี่อะแดปเตอร์120วัตต์ครับทุกคนแล้วก็จะเป็นตัวสายชาร์จ USB A to C นะก็ยังเป็น A to C อยู่ยังไม่ใช่ C to C นะด้วยราคาประมาณหมื่นต้นๆนี่แหละดังว่าโอ้โหแค่หัว120วัตต์นี่ก็คุ้มแล้วนะจริงๆเพราะว่าทุกคนคงอยากรู้แค่นิดหน่อยแหละว่ากล่องให้อะไรมาบ้างส่วนใหญ่เขาก็จะให้มาประมาณนี้เลยโอเคทุกคนหลังจากเราแกะกล่องเสร็จแล้วเนี่ยตั้งคิดว่าทุกคนเนี่ยน่าจะสงสัยนะว่าตัว Series Note 13เนี่ยมันเหมาะกับผู้ใช้งานแบบไหนบ้างต้องบอกว่าจุดเด่นหลักๆของซีรีส์นี้เนี่ยมันจะเป็นเรื่องกล้องก่อนเลยมาเป็นอันดับแรกเลยคือเรื่องกล้องที่แบบให้ความละเอียดมาคมชัดทั้ง3เลนอย่างตัวโหดสุดของเขาอย่างตัว Redmi Note 13 Pro Plus เนี่ยจะได้กล้องหลักมาที่200ล้านเลยนะส่วนตัวรอง2ตัวนี้เนี่ยก็ได้กล้องหลักมาอยู่ที่108ล้านเลยก็เนี่ยถือว่าเป็นจุดเด่นจุดแรกสำหรับใครที่ชอบถ่ายรูปชอบถ่ายเซลฟี่อะไรแบบนี้สามารถซื้อไปใช้ได้จุดเด่นต่อมาเนี่ยทุกคนก็จะเป็นตัวเรื่องหน้าจอนั่นเองที่มีความบางแล้วก็ความแบนแล้วได้พื้นที่จอเนี่ยแบบเต็มๆเลยนะตัวกรอบจอเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะบางมากๆเดี๋ยวต้องเปิดให้ดูตัวรองนะขอบจอมันบางจริงๆทุกคนดูดิแทบไม่มีพื้นที่แล้วอะเห็นปะแทบจะได้จอแบบเต็มแม็กเต็มสตรีมเลยอะเนี่ยก็เป็นอีกจุดเด่นนึงที่แบบใครชอบขอบจอบางๆได้พื้นที่จอเยอะๆเอาไว้ดูหนังเล่นเกมเนี่ยตัวนี้ก็ตอบโจทย์ต่อไปก็จะเป็นเรื่องความแรงและด้วยชิปเซตของเขาที่ใส่เข้ามาถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคานะในมือถือเรทประมาณนี้
แถมใช้ 5G ได้ด้วยแล้วก็ยังมีพวกระบบแกนลายนิ้วมือใต้จอมีให้ทั้ง3รุ่นเลยนี่ก็เป็นอีกจุดเด่นหนึ่งที่ทำให้เราตัดสินใจซื้ออะไรแบบนี้นะและต่อมาเนี่ยที่เป็นอีกจุดหนึ่งที่ตังคิดว่าอันนี้คุ้มค่าคุ้มราคาจริงๆคือเรื่องการชาร์จนั่นเองอย่างตัวโหดสุดของเขาตัวโปรพัทก็จะได้ชาร์จไว120วัตต์มาเลยอย่างตัวรองของเขาเนี่ยก็ไม่ได้ช้าอะไรไปมากเลยนะก็สามารถชาร์จได้อยู่ที่33วัตต์ตัวนี้ก็ต้องบอกว่ามันเป็นอะไรที่ตอบโจทย์วัยรุ่นยุคนี้นะที่ต้องการความรวดเร็วความไวต้องการชาร์จปุ๊บออกไปทำงานออกไปเล่นเกมออกไปข้างนอกได้เลยตัวนี้ก็ตอบโจทย์กันให้มาแบบรองรับพอดีนะสำหรับการใช้ประจำวันของเราและอีกจุดหนึ่งเนี่ยที่ใส่เขามาให้เนี่ยตั้งว่าน่าจะเป็นพวกเรื่องกันน้ำกันฝุ่นพวกมาตรฐาน IP นะตัวโหดสุดเนี่ยเขาจะให้มาเป็นตัว IP68 เลยนะกันน้ำกันฝุ่นเนี่ยโอ้ไม่น่าเชื่อนะราคามือถือประมาณ10,000 ต้นๆเนี่ยแต่ใส่สเปคนี้มาให้เราส่วนตัวรองเนี่ยจะรองรับมาตรฐานอยู่ที่ IP54 ทั้ง2ตัวเลยแล้วก็เรื่องลำโพงเนี่ยค่อนข้างดังแบบไม่ได้เสียงแตกมากเลยเท่าที่ดังไปเทสมาก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่เราตัดสินใจซื้อได้นะตอนนี้นี่ก็จะเป็นจุดเด่นหลักๆเลยนะทุกคนที่แบบมันเหมาะกับใครบ้างใช่ไหมหลังปีใหม่มาอยากหัวสักเครื่องเนี่ยก็แนะนำทั้งซีรีส์เลยแล้วแต่การใช้งานของเราว่าเราเหมาะกับตัวไหนนะมาทุกคนเดี๋ยวเรามาเริ่มที่ตัวดีไซน์ตัวเครื่องแล้วก็ตัวหน้าจอก่อนละกันนะว่าแต่ละรุ่นเนี่ยให้อะไรมายังไงบ้างก็ขอเริ่มจากตัว Redmi Note 13 Pro Plus 5G ก่อนเลยต้องบอกว่าตัวดีไซน์ตัวเครื่องเนี่ยตัวนี้จะเป็นจอแบบโค้งนะครับจะไม่ใช่จอแฟลตจอแบนนะจะเป็นจอโค้งๆเนี่ยเห็นไหมใครที่ชอบจอโค้งก็น่าจะตอบโจทย์นะสำหรับตัวนี้ส่วนตัวเฟรมด้านข้างเนี่ยเฮ้ยมันด้านหลังเนี่ยเป็นพลาสติกแน่นอนแต่ด้านข้างเป็นพลาสติกหรือเปล่าเหมือนจะเป็นอลูเลยนะทุกคนด้านข้างของเขามันไม่ได้เป็นพลาสติกแบบเนี้ยด้านข้างฝั่งขวาเนี่ยเขาก็จะมีปุ่ม power เพิ่มเสียงลดเสียงด้านบนก็จะเป็นตัว IR Buster นั่นเองเอาไว้แบบปรับแอร์เปิดทีวีอะไรพวกนี้แล้วก็จะมีลำโพงนะอยู่ด้านบนส่วนด้านล่างเนี่ยก็จะมีถาดซิมมาให้มีรูชาร์จพอร์ต Type-C มาให้แล้วก็เป็นลำโพงตัวล่างนะก็จะเป็นลำโพง2ตัวนั่นเองสำหรับตัวโปรพัทของเขาส่วนด้านหน้าเนี่ยหน้าจอก็จะเห็นเลยว่าเขาจะมีกล้องเจาะรูมาให้ตรงกลางตรงนี้นะก็ค่อนข้างดีเลยได้พื้นที่แบบเต็มจอไปเลยนะแล้วที่สำคัญเนี่ยตัวนี้เนี่ยเป็นจอแบบโค้งนะอันนี้ต้องบอกว่าแล้วแต่คนชอบเลยว่าชอบจอโค้งหรือชอบจอแบบแบนๆแฟดๆเพราะว่าบางคนเล่นเกมเนี่ยอาจจะมีปัญหานะเวลาเจอจอโค้งเนาะมันอาจจะลั่นไปกดหรือไปอะไรแบบเนี้ยก็แล้วแต่ทุกคนจะชอบเลยแล้วกันแต่ส่วนตัวตังมองว่ามันไม่ได้โค้งมากขนาดนั้นนะทุกคนมันแบบโค้งหักมาหน่อยเดียวมันแทบจะแบนอยู่แล้วนะตรงเนี้ยเนี่ยรอยโค้งของเขาไม่ได้โค้งหนักมากดูดิเห็นปะก็โอเคถือว่าเท่าที่ไปลองมาเนี่ยค่อนข้างดีเลยส่วนสเปคหน้าจอของตัว Pro Plus 5G นะทุกคนจะให้ขนาดจอมาอยู่ที่ 6.67 นิ้วด้วยกันเป็นจอ Crystal Lens AMOLED นะตัวนี้จะดีสุดเลยมีความละเอียดจออยู่ที่ 1.5K นั่นเองก็ส่วนใหญ่จะอยู่ในมือถือราคาประมาณ 16,000-17,000 นะซึ่งนางไม่รู้ว่าตัวนี้เขาจะเปิดมาที่เท่าไหร่ก็ค่อนข้างดีใส่มาให้ด้วยการปรับแสงจอต้องบอกว่าทั้ง3รุ่นเลยสามารถปรับแสงจอได้สูงสุดอยู่ที่ 1,800 นิตก็เพียงพอต่อการใช้งานนอกสถานที่หรือกลางแจ้งอะไรแบบนี้เพราะว่ายุคนี้เนี่ยต้องเริ่มสตาร์ทประมาณแบบประมาณนี้แหละถึงจะพอและทั้ง3รุ่นเนี่ยทุกคนเขายังใส่ตัว Corning Gorilla Glass 5มาให้หมดเลยนะค่อนข้างคงทนตัวกระจกหน้าจอของเขาเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยเรื่องการแตกส่วนถ้าเราซื้อมาเนี่ยเขาก็จะติดฟิล์มมาให้เราเรียบร้อยแล้วนะทุกคนมีฟิล์มติดมาให้นะเรามาพูดถึงเรื่องความหนาหรือความบางของตัวเครื่องดีกว่าต้องบอกว่าตัว Redmi Note 13 Pro Plus 5G เนี่ยจะมีความบางหรือความหนาเนี่ยมากที่สุดเลยจะมีความบางอยู่ที่ 8.9 มม.มันก็ค่อนข้างหนากว่าเพื่อนเลยอ่ะเพราะว่ามันเป็นแบบจอโค้งไงโค้งเข้าโค้งออกมารับกันตรงนี้ก็จะหนาที่สุดมาเรามาต่อที่ตัวที่2ตัวกลางแล้วกันอย่าง Redmi Note 13 5G นะนี่ทุกคนตัวเครื่องหน้าจอของเขาแบบเป็นจอแฟลตแบนๆเลยอันนี้ถูกใจสายเกมมิ่งแน่นอนโหบางมากแล้วตัวจอเนี่ยได้พื้นที่เยอะเหมือนกันเลยดูดิแทบจะเต็ม 100% แล้วอ่ะค่อนข้างดีต่อผู้ใช้งานนะเราได้แบบดูซีรีส์เล่นเกมก็โอเคเลยเต็มตาแน่นอนด้านหน้าเจาะรูกล้องมาให้เหมือนกันเป็นกล้องแบบเจาะรูมานะแล้วมาดูที่ด้านข้างหน่อยดีกว่าอันนี้เป็นพลาสติกหรือเปล่าอ่ะด้านข้างตัวขอบเครื่องเนี่ยเหมือนตัวนี้จะเป็นพลาสติกนะ
ฝั่งนี้จะมีปุ่ม power เพิ่มเสียงลดเสียงมาให้เหมือนกันเลยส่วนด้านบนเนี่ยจะมีแจ็ค 3.5 มาให้นะเป็นไงตัว Pro Pass ไม่มีนะครับแต่ตัวนี้มีแล้วก็เป็นตัวเซนเซอร์ IR Buster นั่นเองส่วนอีกฝั่งนึงจะใส่มาเป็นถาดซิมนะแต่รุ่น Pro Pass จะอยู่ด้านล่างตัวนี้จะใส่มาด้านข้างข้างบนส่วนด้านล่างเนี่ยเราจะเจอตัวรูชาร์จพอร์ต Type C ก่อนเลยแล้วก็จะเป็นลำโพงนะซึ่งรุ่นรองลงมาหรือตัวกลางเนี่ยจะเป็นแบบลำโพงเดี่ยวก็จะไม่ใช่ลำโพงคู่แบบตัวรุ่น Pro Pass นะแต่ต้องบอกว่าทั้ง3ตัวเนี่ยเขารองรับด้วย Dolby Atmos หมดเลยมาเรามาดูที่ฝาหลังดีกว่าฝาหลังเนี่ยสวยเลยคือชอบมากฝาหลังที่เป็นแบบมีความกลิตเตอร์หน่อยๆระยิบระยับแล้วก็ไม่ติดลายนิ้วมือเนี่ยค่อนข้างโอเคเลยนะชอบมากเลยที่มันไม่ติดลายนิ้วมือเนี่ยส่วนด้านหลังเนี่ยทุกคนด้านหลังเขาจะเป็นแบบพลาสติกนะแล้วก็จะเป็นตรงโมดูลกล้องตรงนี้ด้านบนแล้วด้านล่างก็จะมีสลักคำว่า Redmi 5G อยู่ตรงนี้ก็จะประมาณนี้นะสำหรับตัวดีไซน์ตัวเครื่องของเขามาถึงตัวสเปคหน้าจอนะต้องบอกว่าตัวนี้ก็ให้จอมาขนาดเท่ากับตัว Pro Pass เลยนั่นก็คือขนาด 6.67 นิ้วจะเป็นจอ AMOLED Full HD Plus นะสำหรับตัวจอของเขา Refresh Rate เนี่ยอยู่ที่120 Hz เลยนะที่เราสามารถปรับได้จะปรับเป็น60ก็ได้120ก็ได้หรืออัตโนมัติก็ได้ก็ตัวนี้ค่อนข้างโอเคเลยที่ให้จอมาถึง 120Hz ใครที่ชอบจอลื่นๆเนี่ยตัวนี้ตอบโจทย์ซึ่งจอ Refresh Rate 120Hz เนี่ยเขาจะให้มาทั้ง3รุ่นเลยเราสามารถใช้ได้ 120Hz ทั้ง3รุ่นเลยแล้วก็อย่างที่บอกไปตัวนี้ก็จะมีตัว Corning Gorilla Glass 5มาให้เหมือนกันนะส่วนมาเรื่องความหนาความบางเขาดีกว่าตัวนี้ค่อนข้างบางเลยและดันเป็นรุ่นที่บางที่สุดในซีรีส์นี้ด้วยเขาจะมีความบางอยู่ที่ 7.6 มิลลิเมตรเองอะทุกคนโคตรบางเลยอะบางกว่าตัวน้องเล็กสุดด้วยนะโอเคเลยอะสำหรับใครชอบแบบจับกระชับมือชอบความบางเก็บง่ายพกง่ายตัว Redmi Note 13 5G เนี่ยตอบโจทย์แน่นอนแล้วก็รุ่นนี้อย่างที่บอกไปเขาจะให้ตัวมาตรฐาน IP54 มาให้นะโอเคเรามาต่อที่ตัวน้องเล็กสุดเลยดีกว่ามาดูที่ตัวดีไซน์กันดีกว่าตัวดีไซน์เนี่ยด้านหลังเนี่ยรุ่น Redmi Note 13กับ Redmi Note 13 5G เนี่ยมันจะต่างกันแค่ตรงโมดูลกล้องเองทุกคนที่รุ่น 5G เนี่ยเขาจะมีกรอบมาให้เห็นปะมีกรอบเคาะตรงเลนมาให้เนี่ยตรงเนี้ยเนี่ยแต่รุ่นน้องเล็กเราเนี่ยเขาไม่มีนะนี่จะเป็นเลนโผล่ขึ้นมานูนขึ้นมาจากตัวจอเลยตรงนี้แต่สวยไหมถามว่าสวยไหมสวยนะตรงเนี้ยมีความระยิบระยับเหมือนเดิมเลยแล้วก็ลายนิ้วมือไม่ค่อยติดด้วยแทบไม่ติดเลยก็จะมีเลนอย่างที่บอกไปจะมีเลนโผล่เข้ามาตรงนี้แล้วก็จะสลักคำว่า108ล้านพิกเซลไว้แล้วก็จะมีคำว่า Redmi อยู่ตรงนี้ก็สามารถแยกได้ชัดเจนเลยแต่ละรุ่นว่ามันต่างกันยังไงบ้างมาที่ด้านข้างตัวเครื่องตัวเฟรมเป็นพลาสติกนะด้านหลังก็เป็นพลาสติกมาเหมือนกันมีปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงแล้วก็ปุ่ม power มาให้ที่ด้านข้างด้านบนก็จะมีเซนเซอร์ IR Buster มาให้แล้วก็จะเป็นตัว Blue Jack 3.5 มิล นั่นเองเราสามารถหูฟังมาเสียบได้ซึ่งจะเป็นรุ่น Redmi Note 13กับ Redmi Note 13 5G นะที่จะมีรูแจ็ค 3.5 มาให้ส่วนด้านข้างอีกฝั่งนึงเนี่ยตัวนี้จะไม่มีอะไรเลยนะแบบโล่งๆเลยมาด้านล่างด้านล่างก็จะเป็นถาดซิมนะดีไซน์เหมือนกับตัว Pro Pass เลยที่มาวางตำแหน่งตรงนี้จะมีถาดซิมมีรูชาร์จพอร์ต Type C มาให้แล้วก็จะเป็นตัวลำโพงนั่นเองซึ่งรุ่น Redmi Note 13เนี่ยจะเป็นลำโพงเดี่ยวนะจะไม่ใช่ลำโพงคู่แบบตัว Pro Pass แต่อย่างที่บอกครับเขารองรับ Dolby Atmos เหมือนกันเลยและอย่างสุดท้ายนะทุกคนนั่นก็คือเรื่องความบางตัวเครื่องนั่นเองซึ่งรุ่นนี้เนี่ยทุกคนจะหนากว่าตัว Redmi Note 13 5G นะเขาจะมีความบางอยู่ที่ 7.97 มิลลิเมตรก็เกือบ8มิลนะแต่ก็ถือว่าอยู่ในความบางที่โอเคอะรับได้ปกติเลยคือมือถือทั่วๆไปก็อยู่ประมาณนี้นะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับตัวดีไซน์ตัวเครื่องแล้วก็ตัวหน้าจอเนาะว่าเขาให้อะไรมายังไงบ้างก็เดี๋ยวเรามาพูดถึงตัวสีเครื่องหน่อยละกันว่าทั้ง3รุ่นนี้เนี่ยเขาขายสีอะไรบ้างไหนๆเราก็จับตัวน้องเล็กแล้วก็มาพูดเลยละกันเนาะก็ตามสเปคชีทเนี่ยเขาจะมีอยู่3สีด้วยกันสำหรับตัว Redmi Note 13ก็สีแรกก็จะเป็นตัวตามกล่องเลยนะแกไฟแบ็คสีดำนั่นเองสีต่อมาเนี่ยจะเป็นสีมิ้นท์กรีนก็จะเป็นสีเขียวนะทุกคนและสีสุดท้ายในมือเราเนี่ยตัวนี้สวยเลยทั้งชอบนั่นก็คือสี Ocean Sunset นั่นเองแบบเหมือนแบบระยิบระยับน้ำทะเลกับพระอาทิตย์กำลังตกดินเนี่ยโอ้โหสวยจริงนะมันมีความเป็นริ้วๆน้ำๆในตัวฝาหลังเขาเนี่ยทุกคนมาที่ Redmi Note 13 5G ดีกว่าเขาจะมีอยู่3สีด้วยกันสีแรกก็จะเป็นสีดำแกไฟแบ็คแล้วก็สีที่2เนี่ยจะเป็นสีขาวนะ Arctic White แล้วก็ในมือของเราเนี่ยสีน้ำทะเลนั่นเองก็คือ Ocean Teal สวยเลยอันนี้ก็สวยเหมือนกันมีความเรียบๆเป็นสีแบบเฉดเดียวเลยมันไม่ได้แบบระยิบระยับ
เหมือนตัวนู้นเนาะแต่มันจะมีความกริตเตอร์หน่อยๆแล้วก็พื้นฝาหลังเนี่ยมันไม่ติดลายนิ้วมือเลยนะแล้วก็รุ่นสุดท้ายอย่างตัว Redmi Note 13 Pro Plus 5G จะมี3สีเหมือนกันเลยสีแรกเนี่ยจะเป็นตัวสีดำนะสี Midnight Black สีที่2เนี่ยจะเป็นสีขาว Moonlight White นะชื่อแบบโหดเท่จัดแล้วก็สีที่3เนี่ยในมือเราที่มีความพาสเทลออกม่วงๆหน่อยๆเนี่ยนั่นก็คือสี Aurora Purple ด้านล่างแอเรียด้านล่างตรงนี้เนี่ยจะเป็นออกสีม่วงๆพาสเทลมาด้านบนหน่อยที่สลักคำว่า Redmi ตรงนี้จะเป็นสีเขียวพาสเทลขึ้นไปหน่อยด้านบนเนี่ยที่มีเขียนคำว่า200ล้านพิกเซล OIS จะเป็นออกสีขาวๆมุกๆนะแล้วตรงกล้องเนี่ยทุกคนเขาจะแบ่งสัดส่วนชัดเจนเลยเป็น4ช่องนะตรงกล้องเนี่ยจะออกเป็นสีฟ้าๆพาสเทลหน่อยๆโอ้โหอันนี้มินิมอลมากมินิมอลมินิจายถ้าใครชอบแบบสีเบาๆน่ารักน่ารักตัวโปรพัสตอบโจทย์แน่นอนแต่ถ้าใครไปชอบแบบหนักๆเท่ๆก็ไปจัดตัวสีดำแทนแล้วกันนะก็ตัวสีของทั้ง3รุ่นนี้ก็จะมีประมาณนี้เลยเรามาต่อที่เรื่องกล้องที่เป็นหัวใจสำคัญที่แบบเป็นจุดโหดจุดหนึ่งของทั้งซีรีส์นี้เลยนะทุกคนตัวนี้ภูมิใจนำเสนอมากกล้องดีมากที่ไปถ่ายมาต่างค่อนข้างชอบเลยเพราะว่ากล้องหลักเนี่ยเขาให้มาถึง200ล้านพิกเซลเลยนะความละเอียดเนี่ยแล้วก็จะมีเลนส์ไวด์เนี่ยมาให้อยู่ที่8ล้านพิกเซลแล้วก็จะมีเลนส์มาโครมาอยู่ที่2ล้านพิกเซลแถมมี OIS มาในตัวนะซึ่งตัวรุ่นโปรเนี่ยเท่าที่นางไปถ่ายมาเนี่ยตัวฮาร์ดแวร์ของเขาเนี่ยทำได้ดีนะด้วย Xiaomi Imagine Engine นั่นเองคือมันทำมาได้ดีมากแถมเขายังมีฟิลเตอร์ตัวใหม่มาอย่างตัวฟิล์มคาเมร่าใส่มาให้มีตัว AI โบเก้ที่เราสามารถไปแต่งข้างหลังได้หลังจากถ่ายภาพมาสามารถเลือกโบเก้ได้นะและรุ่นนี้เนี่ยเขายังมีอินเซนเซอร์อยู่ที่ 4x นะคือสามารถถ่าย 4x ได้นั่นเองแต่ถ้าซูมสูงสุดเนี่ยจะอยู่ที่ 10x นะทุกคนกล้องหน้าให้มา16ล้านบอกเลยว่าใครเป็นสาวกเลดมี่เนี่ยรู้อยู่แล้วว่ากล้องหน้าเขาชัดแล้วก็มีความบิวตี้หน่อยๆนะตัวนี้สามารถปรับแต่งได้มาเลือกเล่นได้เราถ่ายภาพเสร็จแล้วค่อยมาแต่งที่หลังก็สามารถทำได้เหมือนกันมาทุกคนเรามาต่อที่รุ่นที่2ตัวกลางนั่นก็คือตัว Redmi Note 13 5G นะตัวนี้ก็สวยนะทั้งชอบนะตัวกรอบเขาเนี่ยที่เอามารองตัวเลนเนาะก็จะมีกล้อง3ตัวเหมือนกันเลยที่ใส่เข้ามาจะมีกล้องหลักอยู่ที่108ล้านพิกเซลมีเลนส์วายเนี่ยอยู่ที่8ล้านพิกเซลแล้วก็เลนส์มาโครอยู่ที่2ล้านพิกเซลด้านล่างใส่แฟลชมาให้เรากล้องหน้าเนี่ยความละเอียดอยู่ที่16ล้านพิกเซลก็คือสเปคกล้องเนี่ยจะคล้ายกันเลยทั้ง3รุ่นต่างกันแค่กล้องหลักเท่านั้นเองก็อย่างที่บอกไปเนาะว่าตัวรุ่น Pro Plus เนี่ยเขาจะเป็นอินเซนเซอร์ 4x ส่วน2รุ่นย่อยน้องเล็กลงมาเนี่ยทั้ง2รุ่นเลยทั้ง13 5G แล้วก็13ธรรมดาเนี่ยจะเป็นอินเซนเซอร์ 3x นะซึ่งเราสามารถซูมได้สูงสุด 10x เหมือนกันทั้งหมดเลยทั้ง3รุ่นแล้วก็อย่างที่บอกไปเนาะว่าเขามีตัวฟิลเตอร์ตัวใหม่มานั่นก็คือตัวฟิล์มคาเมร่าฟิลเตอร์ก็อย่าลืมไปลองเล่นกันนะเราสามารถถ่ายภาพไปแล้วค่อยมาแต่งทีหลังอะไรก็ได้แบบนี้เลยก็ไปลองเล่นกันดูละกันเรามาต่อที่รุ่นสุดท้ายนั่นก็คือตัว Redmi Note 13นะสเปคเดียวกับตัว 5G เลยก็คือกล้องหลัก108ล้านพิกเซลเลนส์วาย8ล้านพิกเซลเลนส์มาโคร2ล้านพิกเซลแล้วก็มีแฟลชมาให้ซึ่งมันจะต่างกันตรงโมดูลกล้องเนาะที่ไม่มีกรอบตรงนี้มาให้กล้องหน้าให้มาที่16ล้านพิกเซลเหมือนกันเลยแล้วก็มีอินเซนเซอร์กล้องหลักเนี่ยอยู่ที่ 3x นะซูมได้สูงสุด 10x เหมือนกันเลยก็ไม่มีอะไรมากนะสำหรับตัวกล้องในเรื่องสเปคของเขาทั้งก็จะพาทุกคนไปดูภาพละกันว่าที่เราถ่ายมาเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างแต่ก่อนที่เราจะไปดูเนี่ยขอพูดถึงตัววิดีโอหน่อยละกันว่าวิดีโอสามารถถ่ายได้อะไรยังไงบ้างตัวน้องเล็กสุดเนี่ยจะถ่ายวิดีโอได้อยู่ที่ Full HD 30เฟรมนะสำหรับกล้องหลังส่วนกล้องหน้าก็ได้ Full HD 30เฟรมเหมือนกันเลยเรามาต่อที่ Redmi Note 13 5G ดีกว่าว่าวิดีโอเขาถ่ายได้เท่าไหร่เหมือนกันเด๊ะๆเลยทุกคนสเปคเดียวกันเลยนะสำหรับ Redmi Note 13กับ Note 13 5G เนี่ยจะถ่ายวิดีโอได้แค่ Full HD 30เฟรมนะก็แอบเสียดายนะเอาจริงตัวกล้องหลักเขาก็ให้มาดีแล้วมีเลนส์วายมีมาโครกล้องหน้าก็ให้มาตั้ง16ล้านพิกเซลแต่วิดีโอเนี่ยแอบน่าเสียดายที่เขาถ่ายได้แค่ Full HD 30เฟรมนะถ้ามันเป็น60เฟรมเนี่ยมันจะสุดยอดมากเอาจริงมาเรามาดูที่ตัว Pro Plus กันดีกว่าก็ตัววิดีโอของตัว Pro Plus นะทุกคนเขาจะถ่ายได้สูงสุดอยู่ที่ 4K 30เฟรมเรทเลยแล้วก็สามารถปรับถ่ายเลนส์มาโครได้อะตัววิดีโอแต่จะเป็นความละเอียดอยู่ที่ HD นะตัวนี้ HD 30เฟรมเรทก็สามารถถ่ายแบบวิดีโอเจาะใกล้ๆได้แต่2รุ่นย่อยที่เหลือเนี่ยจะทำไม่ได้นะกล้องหน้าถ่ายได้สูงสุดอยู่ที่ Full HD 60เฟรมสำหรับตัวนี้อันนี้โอเคเลยนะมาเดี๋ยวเรามาลองถ่ายในนี้สดๆกันเลยดีกว่าขออัดหน้าจอไปด้วยแล้วกันนี่ก็คือหน้าสดๆของเราเลยนะครับทุกคนหุ้ยผิวดีเนี่ยในกล้องอ่ะ
ด้านหลังก็จะเห็นไฟแบบนี้เลยนะวางอยู่ข้างหลังนี่ถ่ายอยู่นะครับคนเดี๋ยวขึ้นให้ดูแล้วกันลองฟังลำโพงหน่อยปะเรามาลองฟังลำโพงกันหน่อยดีกว่าเปิดแบบสุดเลยนี่ก็คือหน้าสุดสดของเราเลยนะครับทุกคนหุ้ยผิวดีเนี่ยในกล้องอ่ะด้านหลังก็จะเห็นไฟแบบนี้เลยนะวางอยู่ข้างหลังนี่ถ่ายอยู่นะครับคนเดี๋ยวขึ้นให้ดูแล้วนี่แบบนี้เลยสำหรับตัววิดีโอกล้องหน้าของตัวโปรพัทนะแล้วสุดท้ายเลยเนี่ยคือการเปิดกันสั่นนั่นเองตัวนี้เนี่ยถ้าเปิดกันสั่นจะถ่ายได้สูงสุด Full HD 30เฟรมนะสำหรับตัวโปรพัทแต่อีก2รุ่นย่อยที่เหลือเนี่ยจะถ่ายกันสั่นไม่ได้นั่นเองก็ประมาณนี้เลยสำหรับสเปคกล้องต่างๆนานางั้นเราก็ไปดูภาพต่อไปนี้ด้วยกันเลยทุกคนดูภาพเสร็จแล้วเป็นไงก็คอมเมนต์บอกกันหน่อยนะเรามาต่อที่เรื่องชิปเซตหรือ performance ดีกว่าต้องบอกว่าตัว Redmi Note 13 Pro Plus 5G เนี่ยเขาจะใส่มาเป็นชิปตัว MediaTek Dimensity 7200 Ultra นะเป็นเทคโนโลยี4นาโนเมตรสำหรับชิปตัวนี้ส่วน storage ของเขาเนี่ยจะเป็นตัว LPDDR5 ครอบลิ้นพันกับคำว่า LPDDR5 มากเลยจะเป็น UFS 3.1 แต่ยังไม่ใช่ 3.2 รุ่นนี้เนี่ยจะมี2ความจุให้เลือกด้วยกันเนาะก็ความจุของตัวแรกเนาะก็จะเป็น RAM 8GB ROM 256GB และรุ่นท็อปสุดเลยของตัว Redmi Note 13 Pro Plus 5G เนี่ยจะมี RAM อยู่ที่ 12GB ROM อยู่ที่ 512GB ก็สามารถใส่ SD card ได้สูงสุด 1TB ไปเลยก็ตัวนี้เพียงพอต่อการใช้งานนะ RAM 8 RAM 12กับงบประมาณ10,000ต้นๆเนี่ยต้องว่าเขาให้สเปคมาค่อนข้างดีแถมชิปเซตแรงด้วยตัวนี้ตั้งไปเล่นเกมมาแล้วโหลื่นมากอัดหน้าจอไปด้วยยังเล่นแบบลื่นๆเลยงั้นเรามาต่อที่ตัวรองเลยแล้วกันอย่างตัว Redmi Note 13 5G นะตัวชิปเซตเนี่ยทั้ง3รุ่นเนี่ยจะต่างกันหมดเลยซึ่งตัวนี้เนี่ยเขาจะให้มาเป็นตัว MediaTek Dimensity 6080หรือ6080นะตัวนี้จะเป็นเทคโนโลยี6นาโนเมตรตัวนี้ส่วน storage ของเขาเนี่ยจะเป็น LPDDR4X UFS 2.2 โอ้โหแม่งลิ้นพันเหลือเกินว้ายนั่นแหละทุกคนแล้วก็รุ่น Redmi Note 13 5G เนี่ยเขาก็จะมี2ความจุ2ความจำที่ให้เราเลือกซื้อนะก็จะแบ่งกันเหมือนตัวรุ่น Pro Plus เลยคือมีตัว RAM 8GB ROM 256GB แล้วก็จะเป็นตัว RAM 12GB ROM 512GB ก็เพิ่ม RAM สูงสุดได้อีก 4GB นั่นเองเรามาต่อที่ตัวสุดท้ายอย่างน้องเล็กสุดนั่นก็คือตัว Redmi Note 13นะตัวนี้เขาจะใส่มาให้เป็นตัว Snapdragon 685เป็นเทคโนโลยี6นาโนเมตรเนาะส่วน storage เนี่ยจะเหมือนกับตัวรุ่นรองอย่างตัว 13 5G ก็จะเป็นตัว LPDDR4X UFS 2.2 นะตัวนี้แต่ต้องบอกว่ารุ่นน้องเล็กสุดเนี่ยทุกคนมีขายแค่ความจำเดียวความจุเดียวเลยคือเลือกไม่ได้นะก็จะเป็นรุ่น RAM 8GB ROM 256GB นะความจุเดียวเลยคือถ้าจะซื้อตัว Redmi Note 13ธรรมดาเนี่ยก็จะได้ตัวเขาเรียกว่าอะไรอะได้ตัวความจุความจำนี้ไปเลยก็ถ้าใครไม่ได้ต้องการหนักมากเนี่ยตอบโจทย์นะไม่ต้องไปเลือกให้ปวดหัวเราถ้าต้องการความจุเพิ่มก็แค่ใส่ SD card ไปเนาะทุกคนเพราะว่าทั้ง3รุ่นเนี่ยสามารถใส่ได้สูงสุดอยู่ที่1เทราไบต์เลยและทั้ง3รุ่นเขายังรันอยู่บน MIUI 14นะที่ถูกครอบด้วย Android 13นั่นเองก็จากที่ไปลองเล่นเกมไปลองถ่ายรูปกลางแจ้งมาแล้วเนี่ยตอนเล่นเกมเนี่ยยังไม่ได้เจอปัญหาความร้อนขนาดนั้นนะสำหรับรุ่น Redmi Note 13กับ Redmi Note 13 5G เนี่ยยังไม่เจอความร้อนมากเท่าไหร่เพราะว่าตอนเล่นยังไม่ได้เสียบชาร์จไปด้วยแต่อัดหน้าจอไปด้วยนะก็ปกติเลยอุณหภูมิยังปรับแสงก็เล่นแบบปกติ
แสงเกือบเต็มปรับเสียงสุดก็ไม่ได้แย่ก็คือว่าทำงานได้ดีแต่มันจะมีการปรับกราฟิกต่างๆเนี่ยต่างกันนิดหน่อยก็เดี๋ยวไปพูดในพาร์ทของเกมแล้วกันแต่ตัว Redmi Note 13 Pro Plus 5G เนี่ยตัวนี้จะเห็นความร้อนที่ชัดขึ้นมาหน่อยแต่มันก็ไม่ได้ร้อนจนแสบมือนะเพราะว่าตังเสียบชาร์จไปด้วยไอ้หัว120วัตต์ของเขาอะทุกคนแล้วก็อัดหน้าจอไปด้วยแล้วก็เล่นเกมไปด้วยพร้อมๆกัน3อย่างเนี่ยมันจะมีความร้อนนิดนึงแต่ไม่ได้ร้อนแสบมือแบบแสบมือเหมือนเขาอะมันไม่ได้ร้อนแบบนั้นนี่ก็คือเรื่องพวกชิปเซตเพอร์ฟอร์แมนซ์ของเขาเนาะก็เดี๋ยวเราไปต่อในเรื่องแบตเตอรี่เลยดีกว่าโอ้โหอันนี้ทีเด็ดอีก1จุดเลยคือให้มาเยอะจริงๆทุกคนทั้ง3รุ่นนี้เนี่ยให้แบตมาอยู่ที่ 5,000 มิลลิแอมเท่ากันหมดเลยแต่จะต่างกันตรงที่การชาร์จไวนั่นเองซึ่งรุ่น Pro Plus Top สุดของเขาเนี่ยจะชาร์จไวอยู่ที่120วัตต์ส่วนอีก2รุ่นย่อยที่เหลือเนี่ยชาร์จไวอยู่ที่33วัตต์นั่นเองโอ้ชาร์จแค่ครึ่งชั่วโมงก็แบบเกือบเต็มแล้วว่าทุกคนมาพูดถึงการเชื่อมต่อบ้างดีกว่าว่าตัวนี้รองรับ Wi-Fi อะไรบลูทูธอะไรเนาะก็มาเริ่มที่ตัว Redmi Note 13 Pro Plus 5G เนี่ยตัวนี้จะรองรับ Wi-Fi 6ด้วยกันแล้วก็จะรองรับตัวบลูทูธ 5.3 รองรับ NFC มี IR Buster สามารถใช้แทนเป็นรีโมทได้แล้วก็มี Dual SIM นะสามารถใส่ได้2ซิมเลยตรงนี้ส่วนรุ่นรองลงมาตัว Note 13 5G ตัวนี้จะรองรับ Wi-Fi 5แต่ตัวบลูทูธเนี่ยยังเป็นเหมือนตัว Pro Plus ก็คือรองรับบลูทูธ 5.3 อยู่แล้วก็จะมีตัว IR Buster มาเหมือนกันเป็นรีโมทแทนอะไรแบบนี้ส่วนตัวน้องเล็กสุดเนี่ยตัว Redmi Note 13เนี่ยอันนี้จะดรอปลงมานิดนึงจะรองรับ Wi-Fi 5ตัวบลูทูธเนี่ยจะเป็นบลูทูธ 5.1 นะซึ่งทั้ง2รุ่นที่เหลือจะเป็น 5.3 ใช่ไหมแต่เขาก็ยังใส่ตัว NFC กับตัว IR Buster มาให้นะทั้ง3รุ่นจะมีฟังก์ชันนี้หมดเลยสำหรับการเชื่อมต่อแล้วมาพูดถึงเรื่องการปลดล็อกหน้าจอดีกว่าแต่ว่าทุกคนน่าจะแบบสงสัยกันนะว่าตัวเนี้ยไอ้ที่สแกนนิ้วใต้จอเนี่ยมันอยู่ตำแหน่งไหนนี่ทุกคนมันอยู่ตำแหน่งตรงนี้ครับข้างล่างตรงใต้จอตรงนี้เลยนี่นี่ตรงนี้มันจะอยู่ล่างๆนะแต่ถ้าเราจับมือเดียวสแกนเนี่ยต้องทำให้ดูเนี่ยก็ถือว่าจับมือเดียวได้สบายเลยนะไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยสำหรับตำแหน่งของเขาแล้วทั้ง3รุ่นเนี่ยเขายังใส่ตัวสแกนใบหน้ามาให้สำหรับการปลดล็อกนะก็มีมาให้หมดเลยสำหรับเรื่องความปลอดภัยก็ถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคาเท่าที่ฟังมาด้วยสเปคต่างๆที่เขาให้มาเนี่ยมันคุ้มเกินราคาไปบ้างนะจริงๆและสุดท้ายเลยนั่นก็คือเรื่องเกมนั่นเองทุกคนเรื่องเกมเนี่ยตังไปทดสอบมาจะมีรุ่น Redmi Note 13 Pro Plus 5G นะที่ตังเทส3เกมก็จะเป็น ROV PUBG แล้วก็ Genshin Impact ส่วนอีก2รุ่นเนี่ยตังเทสไปแค่ ROV กับ PUBG เฉยๆนะเพราะว่าถ้าตัว Genshin เนี่ยมันกินสเปคเกินไปกับตัวชิปเทสที่เขาให้มาเนี่ยตังเลยเทสแค่2เกมมาให้เรามาเริ่มที่ตัวโหดสุดเลยแล้วกันสำหรับตัว Redmi Note 13 Pro Plus 5G ก็บอกว่าตอนที่ตังเทส ROV เนี่ยมันสามารถเปิดบูทได้ทุกคนแล้วก็สามารถปรับ60เฟรมได้ลื่นๆเลยก็คือเล่นปกติเลยอ่านหน้าจอเพื่อนๆก็จะเห็นได้จากวิดีโอที่ยังขึ้นตอนนี้เนาะว่าที่ยังเล่นมันเป็นยังไงบ้างก็ตอนที่ยังไม่ได้เปิดบูทเนี่ยถ้าอ่านหน้าจอไปด้วยเนี่ยมันจะมีบางช็อตที่มีหน่วงนิดๆนะตอนไฟท์หนักๆอ่ะแต่พอเปิดบูทเนี่ยคือไม่มีปัญหาเลยเราสามารถอ่านหน้าจอไปทำคอนเทนต์ลง TikTok อะไรแบบนี้ได้หมดเลยนะเล่นลื่นมาก RV ปรับสุดได้หมดเลยกราฟิกภาพของเขาเนี่ยปรับสุดได้หมดเลยแต่ก็ถ้าต้องการแบบชิลกว่านั้นจริงๆก็ปรับภาพต่ำละกันแต่ตังเป็นคนชอบปรับภาพแบบภาพสวยๆไงให้ย่ามันพิ้วๆอะไรแบบนี้ก็เล่นได้ดีมากๆมาต่อที่ PUBG ทุกคนต้องบอกว่า PUBG เนี่ยเป็นอีกหนึ่งรุ่นเลยและกันที่ทำให้ตังรู้สึกว่าเฮ้ยมันเล่นได้ดีจังวะสำหรับรุ่นโปรพัดนะเพราะว่ามันสามารถเปิดเฟรมสูงสุดได้อยู่ที่60เฟรมนะแต่ยังมันจะยังไม่ใช่ตัว90เฟรมแต่ก็คือลื่นมากๆลื่นจริงๆด้วยที่เราเปิดบูทเข้าไปอีกเนี่ยมันลื่นจัดๆเลยตอนอ่านหน้าจอเนี่ยคือทำงานได้ดีมากไจโรสโคปใช้งานได้ปกติเลยตามมือไม่มีหน่วงไม่มีแลกเพราะว่าปัญหาที่เราจะเจอกันหลักๆเลยนั่นก็คือเรื่องไจโรเนาะสำหรับคนเล่น PUBG มือถือเรทเนี้ย 6,000 7,000 8,000 9,000 ถึง 10,000 ต้นๆเนี่ยบางรุ่นเนี่ยยังใช้ไจโรไม่ได้เลยแต่ตัวรุ่นนี้เนี่ยใช้ได้แบบโคตรลื่นก็ตามที่ทุกคนเห็นเลยครับและมาต่อที่เกมสุดท้ายอย่าง Genshin Impact ก็โหไม่น่าเชื่อว่ามันเล่นไหวสำหรับชิปตัวนี้เนาะ Dimensity 7200 Ultra เนี่ยตัวนี้เล่นเกนชินได้แบบลื่นๆเลยแต่ตัวภาพเนี่ยมันจะยังไม่ได้แบบมีกราฟิกที่แบบคมชัดมากขนาดนั้นคือภาพอาจจะไม่ได้คมมากแต่ความลื่นน่ะมันลื่นเลยเพราะว่าเราสามารถปล่อยสกิลเดินในเมืองใช้สกิลต่อสู้เนี่ยไม่แหลกเลยนะเพราะว่าเราอัดหน้าจอไปด้วยแล้วเราก็เปิด60เฟรมไปด้วยถื
ือว่าทำได้ดีมากๆสำหรับ Redmi Note 13 Pro Plus 5G เรามาต่อที่รุ่น Redmi Note 13 5G แล้วกันตัวนี้ก็จะเทส RV กับ PUBG อย่างที่บอกไปตัว RV ก็สามารถปรับได้สุดเหมือนกันนะเท่ากับตัว Pro Plus เลยเล่น60เฟรมลื่นๆไม่มีกระตุกไม่มีแลกตัวนี้เทสมาให้แล้วสามารถเข้าไฟได้ปกติเลยอัดหน้าจอทำคอนเทนต์ก็ได้เหมือนกันซึ่งต้องบอกจริงว่ามันทำได้ทั้ง3รุ่นเลยนะสำหรับการเล่น RV เนี่ยเหมือนตัวชิปเซตเนี่ยมันเกินสเปคเกมไปแล้วอะคือเล่นได้ปกติไม่มีปัญหาส่วน PUBG เนี่ยกราฟิกของตัวรุ่นนี้เนี่ยจะไม่ได้ปรับได้เท่าตัว Pro Plus นะตัว Pro Plus จะได้60เฟรมใช่มั้ยมันจะปรับกราฟิกเนี่ยได้แค่อันต้านะอย่างที่ดังขึ้นให้ดูเลยเนี่ยมันจะปรับได้เท่านี้แต่การเล่นเนี่ยถามว่าความลื่นเนี่ยมันลื่นแต่มันไม่ได้ลื่นเท่า60เฟรมคือมันไม่หน่วงมันไม่แลกใจโลสามารถใช้ได้ปกติตามที่ทุกคนเห็นนั่นแหละจริงๆคือมันเล่นได้อะมันอัดจอได้ด้วยเครื่องก็ไม่ค่อยร้อนนะเท่าที่นางเล่นมาก็ถือว่าสอบผ่านเลยสำหรับเรื่องเกมทั้ง2เกมนี้รุ่นนี้ก็ผ่านเหมือนกันและมารุ่นสุดท้ายอย่างตัว Redmi Note 13 RV กับ PUBG เรามาเริ่มที่ RV ก่อนตัว RV เนี่ยกราฟิกตัวภาพเนี่ยรุ่นนี้เนี่ยเรื่องการปรับภาพปรับกราฟิกเนี่ยก็จะได้ปรับได้สูงสุดเท่ากับเพื่อนๆในซีรีส์เลยนะตัวนี้เฟรมเรทเนี่ยก็จะอยู่ที่60เฟรมแบบลื่นๆเลยไม่ค่อยมีปัญหาอะไรเรื่องความร้อนก็ไม่มีเหมือนกันสำหรับ RV สำหรับรุ่นนี้เนาะก็เล่นได้ปกติไม่มีปัญหาแต่ต้องลืมบอกไปนะว่าตัว Redmi Note 13ธรรมดากับตัว Redmi Note 13 5G เนี่ยจะบูสต์ตัว FPS ไม่ได้นะมันจะไม่มีฟังก์ชันนี้ใส่เข้ามาให้แต่ถามว่าเล่นเกมได้มั้ยเล่นได้อ่านหน้าจอได้ทำคอนเทนต์ได้เหมือนกันเนาะสำหรับใครที่จะซื้อไปทำคอนเทนต์ลงTikTok ลงรีวอะไรแบบนี้ทำได้เลยปกติมากมาต่อที่ PUBG ตัวนี้เนี่ยจะปรับกราฟิกได้ต่ำที่สุดเลยจะปรับได้อยู่แค่คำว่าสูงเองอะขนาดเราปรับภาพต่ำแล้วนะคือมันจะไม่ลื่นเลยน่าจะอยู่ที่ประมาณ30เฟรมมั้งถ้าสำหรับภาพนี้นะก็สายเล่นเกมอาจจะสู้คนอื่นยากนิดนึงพวกที่ใช้60เฟรม90เฟรมเนี่ยคือเราจะเห็นเขาช้ากว่าเซียววีนั่นเองแต่การเล่นเนี่ยลื่นไม่หน่วงไม่กระตุกและที่เซอร์ไพรส์เลยคือมันใช้ใจโลได้เว้ยเพื่อนๆใช้ได้ปกติยิงได้เหมือนทั้ง2รุ่นในซีรีส์ของเขาเลยแต่ถ้าเราจะอัดไปทำไฮไลท์ทำคอนเทนต์เนี่ยรุ่นนี้อาจจะทำได้ไม่ค่อยสวยมากเอาจริงแต่ถ้าถามว่าเล่นปกติเล่นกับเพื่อนเนี่ยตัวนี้ก็เล่นได้เหมือนกันใครที่ชอบใช้ใจโลก็ใช้ได้ปกติเลยเรื่องความร้อนก็ไม่เจอเหมือนกันนะเอาจริงเท่าที่เล่นมาก็ต้องบอกว่าทั้ง3รุ่นนี้เนี่ยก็จะประมาณนี้เลยสำหรับการที่เราไปทดสอบเกมมาให้เพื่อนๆ เนาะก็สามารถเล่นได้เกมหลักๆที่วัยรุ่นชอบเล่นกันนะตอนนี้การใช้งานทั่วๆไปโดยรวมเนี่ยคือดีทั้ง3รุ่นเลยก็จะมีต่างกันที่เรื่องความจุเรื่องความละเอียดของตัวกล้องเรื่องชิปเซตความแรงต่างๆเนาะที่มันแบบสามารถปรับภาพกราฟิกในเกมได้ไม่เหมือนกันอะไรแบบนี้ทั้งก็หวังว่าคนที่เข้ามาดูคลิปนี้เนี่ยจะรู้สึกคุ้มค่าเนาะเพราะว่าได้ดูทีเดียวทั้งซีรีส์ของเขาเลยทั้งซีรีส์ Note 13เลยก็เราทดสอบมาให้เพื่อนๆแล้วก็คิดว่ามันน่าจะเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจเลือกซื้อเนาะว่ามันตอบโจทย์เราตรงไหนรุ่นไหนตอบโจทย์เราอะไรแบบนี้หรือถ้าสงสัยตรงไหนว่าตังพูดตกอะไรไปก็สามารถคอมเมนต์ถามมาได้เลยใต้คลิปเนาะอย่างที่บอกไปนะว่าราคาเนี่ยเขาจะมาวันที่15ซึ่งเราถ่ายอยู่เนี่ยยังไม่ถึงวันที่10เลยทุกคนวันนี้ก็ประมาณนี้ละกันนะขอตัวลาไปก่อนละกันกับน้อง Redmi Note 13 Series อยู่ทั้ง3เครื่องนี้ขอฝากไว้ด้วยครับใช้ดีคุ้มค่าเกินราคาแน่นอนถ้าเพื่อนๆอยากให้กำลังใจก็คอมเมนต์กดไลค์กดติดตามช่องเราไว้ด้วยละกันเนาะแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับปุ๊งเอาจริงมันใช้ดีมากเลยนะเกินราคาจัดๆเลยโอ้โหโคตรถูกเลยนะถ้ามันเปิดเท่ามาราคาอย่างที่บอกกันเนาะพี่โคตรดีอ่ะจริง